ยากทราบความรู้สึกนะครับที่พี่ๆได้กลับมาในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราในวันนี้ครับปารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นเยอะครับสมัยที่เรียนอยู่ตึกอะไรก็ดูดีมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นเยอะครับน้องๆก็น่ารักทุกคนครับดีใจฮะดีใจที่ได้กลับมาทุกครั้งนั่นแหละเหมือนทุกครั้งมีความสุขนะคะอย่างแรกเลยคือมีความสุขแล้วก็ปลื้มใจดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกดีครับคือจริงๆแล้วตั้งแต่จบไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กลับมาระยะหนึ่งเพราะว่าเราก็ต้องไปมุ่งสู่ความฝันของเราเนาะทีนี้พอเราได้กลับมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันมีความทรงจำอะไรดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราครับเพื่อนมิตรภาพคนนั้นมิตรภาพความเป็นเพื่อนฝูงจากค่อนข้างจะเยอะอาจารย์ก็ใจดีน่ารักทุกคนนะครับรุ่นอายุขนาดนี้คงไม่มีวีรกรรมแบบแผงๆหรอกนะก็แต่มีพี่ๆน้องๆที่เรียนด้วยกันศึกษาด้วยกันก็มีความรักใคร่กลมเกลียวกันก็ถึงจากวันเรียนถึงวันเรียนจบถึงวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอดจริงๆคือความสนุกนะคะในวัยที่เรายังยาวกว่านี้นะคะมีเพื่อนๆที่ดีมีอาจารย์ที่น่ารักนะคะแล้วก็สนุกไปกับการเรียนอยู่ตลอดเวลานะคะอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเรียนด้วยความสนุกเรียนด้วยความตั้งใจสิ่งที่เกิดในมหาลัยครับมันคือสิ่งที่ปลูกฝังเรามาจนถึงวันนี้นะครับไม่ว่าจะการทำกิจกรรมในรั้วมหาลัยนะครับการมีเพื่อนร่วมเรียนร่วมทำอะไรไปด้วยกันนะครับการทำโปรเจกต์ต่างๆนานาหรือคณาจารย์ที่สอนสิ่งต่างๆให้เรารู้จักพัฒนาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากๆนะครับฝึกซ้อมศึกษาเราจะเก่งหรือนำหน้าคนอื่นอย่าลืมว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ไม่ใช่แค่ความสามารถมันเป็นยุคแห่งโอกาสเป็นยุคแห่งที่หากคุณรู้จักคนมากกว่าคุณก็มีโอกาสที่จะทำงานได้ดีกว่าหรือพัฒนากว่าเท่านั้นนะครับหากน้องๆมีทัศนคติที่ดีก่อนเลย positive thinking ก่อนมันจะทำให้เราแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานได้ดีเจอคนข้างนอกอีกอะไรแบบนี้ครับมันเป็นหลายๆเรื่องมันไม่ใช่แค่การศึกษาเรียนรู้อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการอยู่ในสังคมแล้วก็ทำงานออกมา create งานออกมาให้ดีครับ